TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ไลน์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ LINE Store นางเป็นใครกันแน่นางเป็นใครกันล่ะนางคือองค์หญิงเทียนหมยเป็นคู่หมั้นของเยินเทียนสิงนั่นเองดวงดาวของทุกคืนสายลมของทุกคืนได้ชื่นชมความงามของนางสวงสวรรค์ผีเสื้อบินวนหยอกล้อเหล่าบุปผาจิตสัมพันธ์ไม่บอกก็รู้ตอนนั้นข้าได้รู้ว่านางพักอยู่สวนน้อยซึ่งเป็นเขตของป่ามารถ้าอยากพบนางสักครั้งครั้งเดียวก็คงพอของทุกคืนลมของทุกคืนได้ชื่นชมสวงสวรรค์ผีเสื้อบินบนหยอกล้อแสงจันทร์อิจฉาผีเสื้อด้วยใจจริงข้าจะเยี่ยเสียฟงแม่นางจะเป็นคู่หมั้นของเยินเทียนสิงแต่ข้ารู้ดีนางไม่ใจเอ็นเอียงมาหาข้าเมื่อนางเป็นคู่หมั้นของเยินเทียนสิงแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่านางเอ็นเอียงมาหาท่านไม่มีน้ำใจต่อคู่หมั้นแต่ย่อมต้องแน่ใจสิเพราะเยินเทียนสิงคิดแต่อยากจะเป็นใหญ่ตำแหน่งเจ้าอยู่สำหรับเขามีความสำคัญมากกว่าคู่มั่นของเขาซะอีกและหลังจากข้าได้พบกับเทียนเหมยแล้วหัวใจข้าไม่เป็นสุขเลยมันวนเวียนไปอยู่กับนางข้าเฝ้าเตือนสติข้าทุกวันทุกคืนว่าข้าคือตัวแทนของฝ่ายธรรมะและถ้าหากมีใครรู้ว่าข้ามีใจให้กับคู่มั่นเยินเทียนสิงข้าจะสู้หน้าเหล่าชาวยุทธได้อย่างไรกันแต่ว่าข้าไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้และในคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกปล่อยเห็นว่าวันนี้ฝนตก
นึกว่าจะไม่มาต่อให้เป็นพายุฝนข้าก็ต้องมา天梅，听声细风在河内。เราสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันมันศึกษาวรยุทธแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันรับให้คมเสมอยุทธภพเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีการเข่นฆ่าอาฆาตพยาบาทต่อกันในตอนนั้นข้านำเอาสัญญาเดินมุ่งหน้ากับสำนักเทพกระบี่และต่อจากนี้ไปเรื่องบัตรมาของเทพกับบาทก็จะถึงการอวสานเสียทีไม่ต้องเข่นฆ่ากันอีกต่อไปเสียเสียฝนด้วยเจ้าคือตัวแทนของสำนักฝ่ายธรรมะและเป็นความหวังของชาวยุทธเจ้าเป็นลูกผู้ชายเจ้าจะเดินทางไหนกันทำไมเจ้าตัดสินใจไม่ถูกเทียนเหมยเห็นไหมเห็นไหมเสี่ยเสี่ยฟงจะกำลังหลงรักคู่มั่นประมุขพักมานเยินเทียนสิงเจ้ามีชู้กับคู่มั่นเขาสัญญาสงบศึกหากประสบความสำเร็จเรื่องคาโลกีจะต้องมีคนรับรู้จะถูกประณามจะถูกชาวยุทธเหยียดหยามเทพกบีต้องสูญเสียความศรัทธาจะต้องสูญเสียความศรัทธาไปอย่าบังคับข้าอย่าบังคับข้าเลยอย่านี่ก็เที่ยงคืนแล้วนั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นนะว่าหน้าเป็นจังเลยอะไรกันแน่นะมันจะไม่บอกมาแล้วมาแล้วเจ้าสำนักเสี่ยผลการเจรจาล่ะนั่นสิหลายวันที่ผ่านมานี่พวกเราไม่ได้หลับได้นอนกันเลยเฝ้าคอยฟังผลเจรจาวันนี้เป็นไงข้าต้องขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะยังไงทำยังไงล่ะฮะจะทำยังไงเทพกับมารอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกยุทธภพจะหาความสันติสุขยากกว่าไต่บันไดสวรรค์สิแล้วทำไงนั่นนี่ทำไงนี่คิดในที่สุดข้าก็ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเพื่อผู้หญิงคนเพื่อชื่อเสียงและความเห็นแก่ตัวของข้าข้าไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ข้าไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เดิมขอบใจทุกท่านจำได้อย่างแม่นยำเป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน6เยินเทียนสิงพาสวกมารมาพันกว่าคนมาตามสัญญาเพื่อประความเข้าใจกับชาวยุทธ6สำนักใหญ่แต่ว่าเขาคงไม่คาดฝันวันนั้นเป็นวันที่อักมานถูกลบชื่อออกจากยุทธภพเฮ้ยHey! Hey! 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 Hey
天门，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 天门。ก็ไม่อยากให้ทำผิดแล้วผิดอีกท่านต้องหยุดมือซะแล้วลืมเรื่องนั้นที่มันไม่ต้องกลัวข้าจะไม่ยอมให้เจ้าตายข้าสัญญาไม่ว่าอย่างไรเราจะไม่พลากจากกันเราจะไม่พลากจากกันอีกทินไม่ทินไม่ฟังเสียงสายฝนในหอน้อยถ้านึกไม่ถึงเช่นกันอาจจะทำเรื่องผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาสาวกพวกมารพันกว่าถูกฆ่าตายหมดในผาแก่นดำแห่งนั้นคนของฝ่ายธรรมะก็สูญเสียไปไม่น้อยทั้งหมดนี้เพราะความเห็นแก่ตัวของข้าแท้ๆสามสิบปีข้าเสียเสียฟงก็หกผู้คนหกผู้คนมาสามสิบปีแล้วแบบนี้นี่เองเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นพักมาก็หายไปหมดด้วยเหตุผลนี้เองไม่หรอกนี่เป็นเหตุผลข้อเดียวศพมีมากมายแต่ในกองศพเหล่านั้นข้าไม่พบศพของเยินเทียนสิงรู้ว่าเขายังไม่ตายแต่รอคอยการกลับมาของวันนี้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงขับเสี่ยวอี้ออกมาเพราะท่านกลัวว่าเยินเทียนสิงจะกลับมาล้างแค้นตอนนี้เยินเทียนสิงคืนสู่ยุทธภพแล้วสอนข้าสิข้าควรทำไงสอนข้าสิข้าควรเข้าไปยุ่งด้วยไหมทางที่ดีแล้วจงพาเสี่ยวอี้หนีไปจากที่นี่แล้วก็บีของข้าและดาบบุพจันทร์ของเจ้าต่างก็กระหายเลือดรักจะเข็นฆ่าผู้คนหากข้าไม่รับมือเขาต้องมีคนล้มตายอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยเจ้านึกว่าลำพังเจ้าเพียงคนเดียวจะช่วยพาชนุดได้หมดเลยไร้เดียงสาจริงๆการเข็นฆ่ากันไม่มีวันจะสิ้นสุดหรอกอีกอย่างนี้ตอนนี้จะไม่มีดาบวงพระจันทร์แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องพาเซลอี้ไป
ิติพงศ์ลาวหกสำนักใหญ่คอยอยู่3วัน3คืนแล้วเขาคอยการตัดสินใจของพี่พี่ไม่มั่นใจว่าจะพิชิตมารได้อย่างนั้นเหรอคะงั้นเราไปจากที่นี่กันเถอะค่ะไปในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสามัญชนธรรมดาถอนตัวซะจากยุทธภพดีไหมคะไม่ต้องพูดข้าจะไม่ไปข้าคือเจ้าสำนักเทพกระบี่เป็นบุตรเขยเสี่ยเสี่ยวฟงและคือความหวังของชาวยุทธข้าจะไม่หนีหรอกแต่ว่าข้าไม่อยากให้พี่มีอันตรายจะวางใจเถอะดาบวงพระจันทร์จะไม่พ่ายแพ้แต่ดาบวงพระจันทร์ไม่ต้องพูดแล้วข้าอยากอยู่คนเดียวชายนี่ล่าแรงน้ำใจเจ้าเองเราหัวอกเดียวกันสิ่งที่เจ้าประสบมาก็เคยประสบมาเช่นกันผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อสูญเสียชายในดวงใจไปหนทางข้างหน้าเหมือนมืดมนสิ้นทางเดินมีชีวิตอยู่วันหนึ่งนานดุจเป็นปีชีวิตและความรู้สึกเย็นชาความรู้สึกนี้จะติดตัวไปจนถึงวาระสุดท้ายขอให้ชีวิตเขามีความสุขแม้เส้นทางที่ข้าเดินมันมืดมนยืดยาวและว้าเหวหรือแม้แต่จะเย็นชาข้าก็ไม่กลัวในปฐพีนี้นะมีผู้เสียสละเช่นนี้เหรอข้าก็ไม่รู้หรอกข้ารู้แต่ว่าข้ายอมเสียสละเพื่อเขาไม่ว่าชีวิตและจิตใจข้าแตกต่างกับเจ้าข้ายอมสละทุกอย่างเพื่อจุ้งจิงเอาเขากลับคืนมา请客请เจ้าจะไม่นั่งก่อนได้ไงข้านึกอยู่แล้วเจ้าต้องมาหาข้าดอกไม้ในมือชิงชิงจะเป็นคนให้เขาจะพบเขาใช่ไหมใช่ข้าไปพบนางข้าได้คุยกับนางมากมายจะต้องการอะไรเราสองคนมีสภาพไม่ต่างกันแม้แต่น้อยไม่รู้เป็นเพราะอะไร
ข้าพบเขาแล้วมีความสุขเพราะอย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนเราถูกชายคนเดียวกันทำร้ายข้าขอเตือนนะอย่าได้แตะต้องเขาไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ละเว้นเจ้าเจ้านึกว่าจะห้ามปรามเขาได้หรือคราวหน้าเขาไม่เพียงจะได้ดอกไม้ก็จะได้กระบี่กระบี่นี่จะใช้กายเขาแทนฝักเฮ้ยตัวรอดไม่ได้จะเอาอะไรมาปกป้องชิงชิงดาวงพระจันทร์เอาออกมาสิเอาดาวงพระจันทร์ของเจ้ามาฆ่าข้าสิเจ้ามีแล้วดูสระรูปเจ้าสิเจ้ายุทธภพเจ้าสำนักเทพกระบี่จะเหมือนสุนัขตกน้ำไม่ดีผิดข้าจะกลับมาข้าจะกลับมาฆ่าเจ้าแน่ความจริงข้าฆ่าเจ้าซะก็ได้จะไม่มีโอกาสมาล้างแค้นข้าหรอกแต่ไม่รู้เป็นไงนะก็ไม่ได้อยากจะฆ่าเจ้าจะไปสิยังไม่ไปอีกก่อนข้าจะเปลี่ยนใจรีบไปซะก่อนไปสิไปเดี๋ยวนี้ต้องมาได้ยังไงไม่ได้าหูยินติงเจ้าสมัครติงออกไปสักวันสองคืนแล้วเหรอแล้วทราบไหมเขาจะกลับบ้านเมื่อไหร่เจ้าสำนักทั้งหลายพวกท่านมาวันนี้สมมาพร้อมหน้ากันไม่ทราบมีเรื่องอะไรหูยินติงยุทธภพกำลังเดือดร้อนเจ้าสำนักติงเป็นเจ้ายุทธสมควรออกมาปกป้องยุทธภพแบบนี้ใช้ได้ยังไงหูยินติงช่วยบอกเราด้วยตอนนี้เจ้าสำนักติงเขาอยู่ที่ไหนข้าก็อยากรู้เหมือนกันแต่ข้าขอร้องยังไงก็ตามอย่าบีบคั้นเขานักมันผู้หญิงหากไม่ใช่มีภัยมาถึงเราคงไม่รบกวนเจ้ายุทธหรอกนะมากันกลับมาแล้วมาแล้วเจ้ายุทธมาแล้วเจ้ายุทธมาแล้วเจ้ายุทธเจ้ายุทธเสี่ยอี้ข้าได้มันกลับมาแล้วไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วตามที่ท่านสั่งแล้ว
ท่าที่ข้ารู้ติงผงเก็บดาบวงพระจันทร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะเจ้าจะทำให้เขาเรียกสัญชาติยานกลับคืนมาอีกขอบคุณประมุขหาไม่ได้ท่านช่วยข้าคงไม่ได้พบติงผงอีกอย่างข้ากำลังนำเขาเดินทางไปสู่ความบ้าบินติงผงน่ะถูกดาบครอบงำเอาไว้จิตมารจะค่อยๆเติบโตขึ้นเขาจะพลัดจากฝ่ายเทพถึงตอนนั้นเจ้าก็จะได้สามีกลับคืนมาเจ้ายุทธยอมยื่นมือมาช่วยยุทธภพเราก็รอดตายแล้วล่ะนะพี่ติงผงไม่ไปจะได้มาเสี่ยวอี้เขาเป็นเจ้าสำนักนะเขามีหน้าที่กำจัดมารให้สิ้นซากข้าจำต้องปกป้องยุทธภพแต่ว่าเขาเป็นห่วงพี่เสี่ยวอี้ดาบนี้จะคุ้มครองข้าและตราบที่ข้ามีลมหายใจข้าจะปกป้องเจ้าเช่นกันใครขวางหน้าข้ามันต้องตายขอรับว่าเจ้ายุทธพวกท่านนับตั้งแต่วันนี้ข้าจะกำจัดผู้ที่เป็นปรปักษ์กับเราให้หมดสิ้นไปเราทุกคนจะต้องสามารถคีกันไว้ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวดีดีดีต้นดอกเหลืองไม่พบไม่เลิกหรอกน่าเสียดายไม่มีต้นดอกเหลืองชิงเคอชิงข้าเป็นตัวแทนฝ่ายธรรมะมาคิดบัญชีกับเจ้าเจ้ามาทวงหนี้เอากับข้าเหรอแล้วข้าล่ะมีคนคนหนึ่งเป็นหนี้ข้ามากมายยิ่งนะเจ้าจะสามารถชดใช้แทนเขาได้มั้ยหนี้ที่เขาติดข้าไม่มีวันใช้หมดติงผมจะลองไปถามเขาดูสินี่ที่เขาติดค้างเขาใช้ให้หมดแล้วเจ้าไม่ควรมาทวงอีกต่อไปเขาเนี่ยแหละใช้นี่ให้ข้าหมดแล้วเขาเคยรับปากข้าเขาจะแต่งงานกับข้าท่านยังให้คำสัญญาว่าจะอยู่กับข้าไปชั่วนิรันดร์หยุดเถอะอย่าได้พลาดอีกเลยวันนี้เราสองคนเป็นศัตรูกันข้าเป็นเทพเจ้าเป็นมารชิงเคอชิงเห็นแก่ไมตรีในอดีตมาข้าจะให้โอกาสเจ้าหาเจ้าวางกระบี่เจ้าลงข้าอาจจะไว้ชีวิตเจ้าให้มีไมตรีจะเพิ่งนึกได้เลยว่าเราเคยมีไมตรีต่อกันจริงเคยจริงข้าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายติงพงข้าอยากถามเจ้าอีกครั้งจนมาถึงวันนี้แล้วเจ้าเคยรักข้าหรือไม่ในหัวใจข้ามีแต่ชิงชิงคนเดียวนอกนั้นข้าไม่เคยรักเจ้ากล้าเปิดใจออกมาเช่นนี้เจ้าพูดมาได้เจ้าพูดมาได้ว่าเจ้ารักคนที่เจ้าทอดทิ้งเพื่ออำนาจเจ้านี่ก็จะประเสริฐอย่างนั้นเหรอหุบปากนะไทำไมจะไม่โต้ตอบข้าล่ะทำไมจะไม่หลบล่ะเจ้าสามารถหลบได้นี่ก็เคยบอกตัวเองว่าก็ต้องชนะใจเจ้าให้ได้ก็จะให้เจ้ารักข้าเหมือนเดิมขนึกว่ากระบี่ของข้านี้จะบีบคั้นให้เจ้ากลับมาหาข้าได้เราจะครองยุทธภพร่วมกัน
แต่สิ่งที่ข้าคิดเป็นเรื่องเลวร้ายเราจะไม่รักข้าอีกแล้วข้าต้องทำเช่นนี้จึงรั้งดวงเจ้าเอาไว้ได้มีแต่วิธีนี้ที่จะทำให้เจ้าระลึกถึงข้าระลึกถึงความรักที่ข้าเคยมีข้าหวังแต่เพียงให้นึกถึงข้าเท่านั้นเจ้าหวังแต่เพียงจะให้ติงผงนึกถึงแต่เจ้าเท่านั้นท่านจะช่วยก็ได้ไหมคะคนที่ตีตัวออกห่างจากพรรคของเราไปและไปรักผู้หญิงที่ไม่ควรจะรักคนเช่นนี้น่ะจะมีหัวใจให้เจ้าได้ยังไงนอกจากว่าแล้วจะทำไมคะนอกจากเจ้าจะทำให้เขาน่ะเสียใจไปชั่วชีวิต可晴，可晴，可晴。เจ้าสมัครตึงมีร้ายกาจจริงๆนะเขาเพียงคนเดียวก็กำจัดพวกมันได้แล้วน่ายกย่องนับถือสรรเสริญอย่างยอดเขาเหนือกว่าเสี่ยเสี่ยฟงกระบี่เทพซะอีกจริงไหมล่ะมีเจ้ายุติงอยู่ยุทธภพจะมีแต่ความสงบสุขแช่ใจไฟอุ่นด้วยกุยติงเจ้ายุทธท่านไปไหนซะล่ะทำไมยังไม่ออกมาอีกตอนนี้เจ้ายุทธไม่สบายเกรงว่าจะออกมาต้อนรับท่านไม่ได้ค่ะเป็นยังไงเป็นไข้หวัดละมีคนมอบจดหมายนี้ให้ท่านคนที่มอบจดหมายอยู่ไหนเขาไปแล้วครับคอยจนได้พบเจ้าจนได้ท่านเองแล้วเหรอต้องการอะไรวันนี้ข้าดีใจมากที่ได้เห็นเจ้าเป็นเจ้าสำนักจันทราและได้เป็นลูกเขยของเสี่ยเสี่ยวฟงเจ้ายังเป็นเจ้ายุทธที่ได้รับการนับถือยกย่องอีกด้วยข้าดีใจจริงๆเจ้ารู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าในพรรคจันเพนของเราต้องการคนเช่นเจ้าจะเป็นเทพคุณธรรมแอบแฝงกายในคราบของมารร้ายมาจุติเจ้าไม่เพียงเป็นเจ้ายุทธเป็นฝ่ายเทพอีกด้านหนึ่งเจ้ายังเป็นประมุขของมารต่อไปนี้ต้องอาศัยการนำพาของเจ้าเยเทสิงข้าจะบอกให้นะข้าติงผงจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของเจ้าหรอกเจ้าว่าอะไรนะฮะเจ้าเป็นจอมมารร้ายที่น่าชิงชัง
ข้าเป็นจอมมารแล้วเจ้าเป็นอะไรล่ะเจ้าอย่าลืมสิดาบวงพระจันทร์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราหากว่ามันเป็นดาบมารถ้าอย่างนั้นผู้ที่ถือมันเอาไว้รวมทั้งผู้ที่ใช้เพลงดาบวงพระจันทร์จะหนีไม่พ้นเป็นมารเช่นกันแน่ดังนั้นจะยังต้องทำหน้าที่ประมุขพรรคจันทร์เพ็ญของเราสืบไปนี่แหละคือดาบมารที่ลือเรื่องสิ่งที่เจ้ามีในวันนี้ข้าเป็นผู้ให้เจ้ายังจะหักหลังข้าอีกเหรอที่ข้าให้เจ้ากลับมาจงยุนเพราะว่าเจ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าเองเจ้าเปลี่ยนชะตากรรมไม่ได้หรอกที่แท้มันเป็นแผนชั่วก่อสิ้นกรุณาพาแกะดำพวกนั้นเป็นแผนการของเจ้าหมดมันไม่ใช่แผนการมันเป็นประกาศแห่งความหวังที่เจ้าจุดขึ้นมาเดิมทีเราอยากจะใช้ชีวิตสงบอยู่บนเกาะสิ้นกรุณานั้นแต่ว่าเจ้าเป็นผู้ถอนดาบวงพระจันทร์สร้างความฝันที่ขับฝังไว้กลับคืนมาอีกเหรอข้าจะบอกให้นะข้าติงผมจะไม่เป็นหุ่นให้เจ้าเชิดแน่ติงผงอย่าทิ้งดาบวงพระจันทร์อย่างนี้นะดาบวงพระจันทร์จะช่วยเหลือเจ้าได้เจ้าเป็นเจ้ายุทธนำพาผู้คนนับหมื่นเจ้าจงเก็บดาบนี้เอาไว้มันจะให้ทุกอย่างแก่เจ้าไม่ว่าจะชื่อเสียงเกียรติยศและเงินทองข้าไม่เคยต้องการเจ้าลองคิดดูให้ดีหากว่าเจ้าสละสิทธิ์มันเป็นความสูญเสียของเจ้าไม่ใช่ของข้าเมื่อเจ้าสูญเสียทุกอย่างเจ้าจะต้องรู้สึกเสียใจในภายหลังและยิ่งไปกว่านั้นชาวยุทธทุกคนจะได้รู้ติงผงก็คือจอมมงการเขาคือบุตรมารที่แท้จริงเจ้าชั่วช้ามาถึงตอนนั้นพวกเขาคือเจ้าจำไม่ได้เลยพวกเขาก็คือชาวเกาะสิ้นกรุณายังไงลูกเจ็ดพี่มาพวกเจ้ามากันหมดเลยพวกเขาทุกคนถูกคนเหยียดหยามถูกประณามว่าเป็นพรรคมารทั้งสิ้นพวกเขาย้อนกลับมาเพื่อพบกับเจ้าความหวังของเขาน่ะอีกไม่นานเราจะสามารถชิงเอาทุกอย่างของเรากลับคืนมาพวกเจ้าพวกเขาอยากให้เจ้าเป็นผู้นำพาเขาเป็นประมุขกอบกู้ชื่อเสียงของเขาอย่างนั้นติงผง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 ยินไหมติงผงเขาเรียกชื่อของเจ้าติงผงติงผงเสียงของพวกเขาเตรียมไปด้วยความหวังทุกคนฝากความหวังที่เจ้าแต่เพียงผู้เดียวประมุขแห่งพรรคจันทร์เพ็ญตะโกนให้ดังๆหน่อยตะโกนให้ดังๆหน่อยติงผง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 หน้าที่กอบกู้พรรคจันทร์เพ็ญอยู่ในบ่าของเจ้างานเร่งด่วนของเจ้าคือสยบ6สำนักใหญ่ทีละพรรคพวกสำนักใหญ่ถูกต้องต่อไปทำตามคำสั่งข้าทุกอย่างเรื่องอื่นๆไม่ต้องซักถามไม่ได้หรอกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หากทำเช่นนี้จะทำให้ข้ามีบาปนะเจ้าอย่าบังคับข้าดีกว่านะข้ารู้ว่าเจ้ากำลังลำบากใจไม่อยากทำตามข้าแต่ว่าต้องจำเอาไว้จะต้องฟังคำสั่งของข้าอย่างเดียวต่อไปจะมีคนนับหมื่นนับแสนฟังคำสั่งเจ้าเช่นกันติงผงติงผงติ
ติงผง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 นักแรกที่จะต้องลงมือคือสำนักเตียนช่างติงผงติงผงติงผงพักมารจะย้อนกลับมาทุกคนคงรู้ดีนะสาวกพักมารแทรกซึมเข้าสู่หลายต่อหลายพักฝ่ายธรรมะทุกคนพยายามต่อต้านอย่างถึงที่สุดแต่บางสำนักทศกัณฐ์ข่มขู่และสิ่งยั่วยาวไม่ได้บ้างก็หันไปสวามิภักดิ์กับมารทำผิดกฎของยุทธภพ สามวันก่อนนี้ข้าได้รับจดหมายพักมารจดหมายนี้ประมุขพักมารเขียนขึ้นและจดหมายนี้จ่าหน้าถึงเจ้าสำนักเตียนชังเจ้ายุทธมีอะไรจะสั่งสอนนี่นั่นเหรอทำไมถึงสมรู้ร่วมคิดกับพักมารพักมารเปล่าดิข้าเปล่าดิเปล่าเหรอฮะเฮ้ยยังมืดกระเซ็นซักข้ามีความรู้สึกแปลกๆมันฮึกเหิมใจขึ้นมากข้าบอกกับตัวเองว่าข้าถอยไม่ได้อีกแล้วสำนักเตียนชาสำนักคงทงต่อมาสำนักทะเลทรายทีหลังต่อมาไม่นานสำนักเตียนชาก็ถึงตาสนะคงทุ้งเหล็กไหลทรายทองแดงอินทรีและอีกหลายต่อหลายสำนักเขารู้ทั้งว่ามันมากมายจนแจกแจงได้ไม่หมดจริงจริงท่านพ่อ
ชิงๆท่านพ่อพ่อส่งคนไปรับลูกมาพ่อรู้ว่าเจ้ามีอะไรจะพูดกับพ่อด้วยพ่อคะข้าไม่เคยขอร้องอะไรท่านพ่อเลยแต่คราวนี้ข้าอยากขอร้องโปรดเห็นแก่ข้าเถอะแล้วเว้นตินผงเขาด้วยก็เพียงแค่อยากเชิดหน้าชูตาเท่านั้นเขาอยากให้ทุกคนรู้จักเขาถ้าหากท่านพ่อบีบคั้นเขาอีกให้เขาทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำเขาก็จะกลายเป็นศัตรูยุทธภพเขาจะต้องสูญเสียทุกอย่างเขาไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาแม้แต่น้อยได้โปรดข้าขอร้องแล้วค่ะจะเอาฐานะอะไรมาขอร้องพ่อฐานะภรรยาของติงผงแต่ว่าเจ้าอย่าลืมสิติงผงเป็นเจ้าสำนักเทพกระบี่นะแล้วก็เป็นลูกคนกษัตริย์เซียวฟงคนที่เห็นแก่ตัวอยากได้ชื่อเสียงทิ้งเมียเสียสละให้เขาน่ายกย่องนักเลยยังไงก็ตามข้าได้แต่งงานกับเขาแล้วไม่ว่าสภาพใดข้าก็จะเป็นคนของเขาจะเป็นคนของสกุลติงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นนี้ตลอดไปชิงชิงเจ้าอย่าลืมนะตัวเจ้ามีสายเลือดของพ่ออยู่เราคือพรรคจันเพ็ญเราเคยมีอุดมการณ์แต่ทั่วผู้ที่อ้างตัวเป็นธรรมะย่ำยีทำลายในฐานะสาวกของพรรคจะไม่มีสิทธิ์คัดค้านการกอบกู้ของข้านี่นะท่านพ่อเมื่อเรียกข้าว่าพ่อก็ไม่ควรจะขัดขวางโอกาสนี้ที่พ่อเฝ้าคอยมา30ปีแล้วจะให้พ่อละเว้นติงผงก็เท่ากับให้พ่อทรยศต่อพรรคจันเพ็ญของเรานี่นะอีกอย่างนึงสาวกพรรคจันเพ็ญของเราน่ะยอมมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อรอคอยวันนี้จำเอาไว้นะเจ้าเป็นสาวกของพรรคจันเพ็ญจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของพรรคเท่านั้นเจ้าเข้าใจไหมพ่อคะข้าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาชดเชยสิ่งที่พรรคของเราสูญเสียไปได้แต่ถ้าหากจะใช้ชีวิตข้าชดเชยได้ก็ยินดีค่ะขอเพียงแต่ให้ติงผงมีชีวิตยื่นสามัญชนมีความสุขสบายกับครอบครัวเขาข้าข้าขอร้องเพียงเท่านี้พ่อให้ข้าด้วยเถอะพ่อคะพ่อจะพาข้าไปไหนอะท่านพ่อชิงชิงเจ้ารู้ไหมตายแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเขาเป็นใครคนที่ยืนอยู่นี่เลือดในตัวเขาเป็นเลือดของพรรคมารเขาทนมา30ปีแล้วความแค้นมา30ปีก่อนพวกเขาไม่มีวันลืมเลยใช่ไหมความแค้นความประยุทธ์การถูกเยียดยำเราไม่เคยลืมเราไม่เคยลืมเราขอชดใช้ชิงชิงเจ้าน่าจะยอมรับเลือดในกายของติงผงก็เหมือนเลือดของเขาทุกคนน่ะพ่อคะนี่เป็นเรื่องบาดหมางเรากับชาวยุทธไม่เกี่ยวกับเขาเลยแล้วทำไมต้องเอาเขามาพัวพันด้วยความแค้นเมื่อ30ปีก่อนนี้ถ้าว่าสามารถล้างแค้นได้ต้องเสียสละติงผงมันจะเป็นอะไรไปล่ะมันจะเป็นอะไรไปพ่อพ่อข้าขอร้องล่ะโปรดเห็นกับลูกเถอะท่านพ่อละเว้นติงผงก็เถอะละเว้นติงผงเขาเพื่อข้าเถอะท่านพ่อข้าขอร้องละเว้นเขาด้วยเถอะพ่อชิงชิงเพื่อช่วยผัวของเจ้าจะทำเช่นนี้กับพ่อเหรอ พ่อละเว้นเขาด้วยเถอะได้ถ้าว่าเจ้ามีชีวิตเดินออกไปได้แล้วอาจจะละเว้นเขา
ใครอ่ะจะเป็นใครอูยินติงเจ้าจำข้าได้มั้ยหลิวยู่ซงจะพาข้ามาที่นี่เหรอเราต่างก็น่าสงสารเหมือนกันคนอย่างเจ้าถูกคนรักทอดทิ้งไม่เหลียวแลอูยินติงเจ้าชนะยกย่องมากจริงๆเพื่อคนที่เจ้ารักน่ะแม้แต่ชีวิตของเจ้าก็ไม่เอาถ้าว่าข้าเป็นชายคนนั้นข้าก็รู้สึกปลาปลื้มยินดีอย่างที่สุดเลยทีเดียวข้าจะเป็นอะไรไม่เป็นไรหรอกแต่ในที่สุดข้าก็ปกป้องก็ไม่ได้ก็จะเป็นคนวงนอกดีนะจะรู้ตื้นลึกหนาบางเท่าไหร่กันเชียวจะรู้หรือว่าทำไมล่ะบอกข้าหน่อยสิว่าทำไมเพราะว่าเจ้ายังไงล่ะเพราะเจ้ามีชีวิตอยู่ติงผงจะตัดสินใจไม่ได้เขาต้องอยู่ระหว่างเทพและมารจะเป็นเทพก็ดีหรือมารก็ดีเขาก็สามารถอยู่ได้อย่างนี้แต่เพราะเจ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่เขาลังเลหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปนะติงผงจะต้องเจ็บปวดไปจนชั่วชีวิตจนกระทั่งเขาตายไปแล้วข้าเป็นต้นเหตุเหรอถูกแล้วหากว่ามีติงผงก็ไม่ควรจะมีชิงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เขาเจ็บปวดไปชั่วชีวิตเพราะข้าเองเพราะข้าเป็นต้นเหตุทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูกจริงเหรอเพราะว่าข้าทำให้เขาอยู่ระหว่างเทพกับมารเหรอใช่แล้วเจ้าจะต้องตายเพราะมีแต่ความตายเท่านั้นจะฉุดเขาออกมาจากกึ่งกลางนั้นได้ไงล่ะเพื่อเขาแล้วแม้เขาจะเอาชีวิตเข้าไปข้าก็พร้อมที่จะให้เขาแต่ก่อนที่ข้าจะลาจากโลกนี้ข้าขอให้เจ้าทำงานให้ข้า2 ชิ้นอะไรล่ะข้าอยากจะพบคนแรกก็คือขยับพบสิงอุมินเราจะไปไหนกันจะไปพบสิงอุมิงยังไงล่ะสิงอุมิงอยู่ที่นี่เหรอใช่แล้วที่นั่นเป็นสถานที่อะไรอ่ะหากชาวยุทธคิดจะปลดทุกข์น่ะมักจะมาสถานที่นี้เขามาที่นี่เพราะมันคือนรกเข้ามาคอยความตายไงล่ะสิงอูหมิงถือกระบี่เข้าไปในกระบี่เทพวันนั้นข้าอยู่ข้างนอกข้าคอยเขาหลายชั่วยามข้ารู้ดีว่ามีคนตายมากมายในนั้นท้ายที่สุดข้าเห็นเขาสมซาออกมาเขาบาดเจ็บสาหัสมากข้าสะกดรอยตามเขาไปโดยไม่ให้คลาดสายตาเขาเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดพักผ่อน3 วัน 3 คืนไม่หยุดไม่นั่งและไม่ได้นอนเดินไปจนถึงในป่าลึกในที่สุดข้าก็ตามเขาไม่ได้แค่ในป่านี้เท่านั้นเองเพราะว่าเพียงแค่ข้ากระพริบตาเขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาของข้าซะแล้วแสงดาวเหมือนสิ้นสุดทีหนทางข้างหน้าขวากหนามากมีฟันฝ่าออกไปทียังมีทางเดินแม้จะมืดมิดแต่จิตต่อสู้แม้มีศัตรูไม่ย่นย่อท้อขอเพียงแต่เจ้าเฝ้าเคล้าพนอจะยืนอย่าสู้ต่อด้วยใจปรีดามีอะไรเหรอได้เวลามันแล้วหมาป่ามันหากินแล้วข้าจะเข้าไปอีกข้ารู้ว่าสิงอุ๋มหมิงจะต้องออกมาเจ้าก็เข้ามาลึกแล้วนี่ไม่เห็นมีใครออกมาเลยข้าว่าอุ๋มหมิงน่ะคงตายในทะเลป่านี้แล้วอย่าไปเลยแล้วกลับกันดีกว่า
จะทำไมลางสังหรณ์ของข้าบอกว่าอูหมิงยังไม่ตายแผ่นดินกว้างใหญ่หาเพื่อนใจยากหนาวเย็นลำบากไม่ยากค้นหาขอแต่มีใจจะช่วยนำพามิสหายข้าเจ้าอยู่แห่งใดอูหมิงออกมาเถอะข้ารู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าขอร้องละออกมาเถอะอูหมิงออกมาเถอะอูหมิงเจ้าใช่ไหมอูหมิงข้ารู้ว่าต้องเป็นเจ้าแน่นอนพบกันนั้นยากจากกันยิ่งยากคืนวันลำบากยากสักแค่ไหนนึกว่าชาตินี้จะไม่มีคนแต่งกลอนให้ข้าได้ฟังซะแล้วแต่จริงเหรอเนี่ยข้ารู้ว่าเจ้ายังไม่ตายตอนนี้ข้าเหมือนผีดิบมีแต่ร่างไร้วิญญาณไร้หัวใจคิดสิข้าต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วไม่เจ้ายอมออกมาพบข้าแสดงว่าเจ้ามีความรู้สึกเมื่อเจ้ามีความรู้สึกเจ้าจะเป็นผีดิบได้ยังไงกันล่ะเจ้าลืมหรือยังเจ้าเคยตั้งเป้าหมายชีวิตไว้เจ้าบอกว่าเมื่อครบ25เจ้าจะเป็นคนดังมีชื่อเสียงในยุทธภพถึงตอนนั้นไม่มีใครที่ไม่รู้จักสิงอูหมิงยามที่ข้าอยู่ในทะเลป่าเป้าหมายข้าค่อยๆจางหายไปและไม่คิดจะมีชีวิตกลับไปด้วยพบกันนั้นยากจากกันยิ่งยากคืนวันลำบากยากสักแค่ไหนหากมีความหวังมองเห็นรำไรพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วอูหมิงฟังเขาพูดนะนำกระบี่เจ้าออกไปข้างนอกป่ายังมีความหวังเจ้าอยู่เดินเข้ามาใกล้ๆนี่สิส่งมือเจ้าให้กับข้าชีวิตของเจ้าโชคร้ายที่มาพบข้ากับติงผงข้าไม่มีอะไรจะชดใช้นอกจากคำพูดประโยคนี้ลืมอดีตซะเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับมาเป็นสิงอูหมิงคนเดิมThank you.
3วันแล้วรู้ไหมว่า3วันนี้จะไม่ได้ออกไปแม้แต่ก้าวเดียวข้าเคยพูดกับเจ้าแล้วทุกวันจะต้องรายงานการเคลื่อนไหวของชาวยุทธแล้วเจ้ารู้ไหมข้าพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับเราแค่ไหนเนี่ย30ปีข้ารอมา30ปีแล้วเจ้าอย่ามาทำลายแผนการของข้านะไม่ว่าอะไรไม่สำคัญอีกแล้วสำคัญที่เขามีชิงชิงคนเดียวเขามีชิงชิงคนเดียวเท่านั้นแน่ใจนะว่าเจ้าอยากพบชิงชิงใช่โปรดบอกข้าด้วยตอนนี้นางอยู่ที่ไหนบอกข้าสิ เจ้าทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้เจ้าว่ามันคุ้มอย่างนั้นเหรอข้าขอร้องโปรดบอกข้าด้วยตอนนี้ชิงชิงอยู่ที่ไหนท่านประมุขท่านประมุขท่านประมุขว่าไงท่านประมุขทุกคนฟังให้ดีติงผงรับรองกับทุกท่านอีกไม่นานข้าจะนำพาทุกคนกลับไปเหยียบแดนจงหยวนล้างมนทินให้กับพรรคของเราประมุขจงเจริญ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 เจ้าเองหุยหยินกรุณาไปกับข้าได้ไหมเจ้าพาข้ามานี่ทำไมอ่ะเจ้ากับพี่ติงผงเป็นอะไรกันข้าไม่มีเวลาจะตอบคำถามของเจ้าที่พามาเนี่ยก็อยากให้เจ้าฝึกแจ้งเพลงนี้ให้ได้ในเวลาสั้นๆไม่ใช่อย่างนั้นอย่าให้ขาดช่วงสิเสียงเจ้งต้องอ้อยอิงไม่ขาดสายจะลองดูใหม่นะจำเอาไว้เจ้าต้องเล่นให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดช่วงหรือว่าผิดตอนลองดูใหม่เจ้าลองอีกครั้งจำท่วงทำนองแต่ละช่วงให้ดีนะเพลงเนี้ยเจ้าจงเล่นมันให้กับคนที่เจ้ารักฟัง
ากจะอยากจะพบชิงชิงแล้วก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นวิธีไหนกันข้าคนคนหนึ่งให้กับข้าข้าใครเสี่ยเซียวฟงบอกเข้ามาชิงชิงเขาฆ่าอยู่ไหนบอกป่ะทำไมต้องกลัวข้าด้วยข้าต้องการพบชิงชิงบอกมาสิข้าต้องการพบชิงชิงอยู่ไหนหนึ่งสองสามสามสิบปีแล้วคงนึกไม่ถึงสิ30ปีให้หลังเราจะได้พบกันอีกรู้ไม่ว่าจะไปไหนแต่ตอนนี้เจ้าไม่พ้นเพราะจะต้องกลับมาจนได้30ปีก่อนคำโกหกของเจ้าทำให้3,000กว่าชีวิตต้องตายไปยุทธภพต้องนองไปด้วยเลือดก็เพราะเจ้าเป็นต้นเหตุนั่นแหละวันนี้ข้าไม่เพียงแต่มาทวงถามยังมีดวงวิญญาณที่ตายเพราะเจ้ามาทวงชีวิตด้วยตอนนั้นถ้าพาสาวกหลบหนีไปจนสุดขอบฟ้าข้าเคยปักมีดสาบานเอาไว้ว่าสักวันนึงข้าจะกลับมาล้างแค้นให้ได้แต่ก็เฝ้าคอยมาตลอดเวลาเจ้าจำเทียนเมยได้ไหมตอนจะหลับตาลงยามใดเคยเห็นเขามายืนตรงหน้าบ้างไหมเสียเซียวฟงชีวิตของเจ้าน่ะเปรอะเปื้อนไปได้บาปชิชิอยู่ไหนบอกบอกสิบอกชิชิอยู่ไหนบอกมาบอกมาสิบอกมาบอกมาบอกมาชิชิอยู่ไหนบอกอ
อย่าฆ่าพวกเราเลยอย่านะอย่าทำร้ายเราอย่าทำร้ายเรานะฮัลโหลสมาต่อฟ้าข้าที่จริงของข้าเป็นไรลงไปพวกทุกคนต้องสังเวยชีวิตให้ดาบนี่เจ้าทีพงจะไม่มีวันได้พบนางหรอกอย่าพบจริงๆจะต้องฆ่าเสี่ยเซียวฟงรู้จะต้องมาขอโทษด้วยข้าต้องฆ่าท่านยืนฟังสายฝนใครขอน้อยโอโซเซีย30ปีเหมือนถูกลงโทษด้วยตราบาปเพราะความเห็นแก่ตัวของข้า30ปีแล้วบัดนี้ข้าได้แกะเครื่องหลังหนักหนานี้ให้กับเจ้าบัดนี้ข้าขอเลือดในกายของข้าชดเชยให้ความผิดพลาดที่มีมา青草几点旧愁，谁愿点破？吻别往事，作别往事，告别昨日恨爱的风波。